ตุ๊กกาญจนาภรรยาอาแอดสมบัติน้ำตาซึมฝันสามครั้งสามีมารับไปอยู่ด้วยแม้จะผ่านเวลามาเกือบ2ปียอมรับว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียสามีไปอย่างไม่มีวันกลับสำหรับแม่ตุ๊กกาญจนาภรรยาอาแอดสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการผู้ล่วงลับซึ่งแม่ตุ๊กเผยว่าน้ำตาซึมทุกครั้งที่คิดถึงและฝันถึง3ครั้งว่าสามีทำตามสัญญาจะมารับไปอยู่ด้วยกันทำให้ลูกๆทั้ง5คนเป็นห่วงไม่อยากให้ตนจมปลักกับพ่อที่จากไปนานแล้วล่าสุดวันนี้วันที่23มกราคม67แม่ตุ๊กกาญจนามาร่วมบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องฮาร์ดไรท์บิดดิบเดือดณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการตัดสินใจรับงานแสดงครั้งแรกในวัย81ปีหลังจากที่คลุกคลีอยู่ในกองถ่ายกับสามีมานานและเคยเป็นถึงผู้อำนวยการสร้างมาแล้ววันนี้มาในฐานะนักแสดงตอนที่กองถ่ายติดต่อไปขำนึกว่าเด็กๆล้อเล่นก็ไปเล่าให้ลูกฟังว่ามีคนมาติดต่อแม่นะคงล้อเล่นลูกก็บอกเอาสิแม่แม่จะได้ไม่เหงาอยู่บ้านจะได้ไม่ต้องเศร้าคิดถึงพ่อเราก็บอกไปแม่ไม่กล้าเล่นหรอกแม่เล่นไม่ได้ลูกก็บอกให้ลองดูคือลูกทั้ง5คนโอเคหมดถือว่าเป็นงานแสดงครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกค่ะแต่เราก็คลุกคลีอยู่ในกองถ่ายตลอดตัดสินใจมารับงานนี้ได้บอกอะไรกับอาแอดไหมแม่บอกเขาบอกว่าตอนนี้หนูไม่มีสปอนเซอร์ให้เงินหนูแล้วนะหนูเลยต้องออกมารับงานก็คิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปเพราะในเรื่องเป็นผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ด้วยวัยแม่เหมาะเลยเขาเลือกวัยได้เหมาะมากที่เราตะขิดตะขวงใจคนที่เล่นเป็นลูกสาวเราสวยจังเลยเรารู้จักเขามาก่อนเขาสวยแล้วเราเหมาะจะเป็นแม่เขาเหรอเราเหมาะน่าจะเป็นยายเขามากกว่าตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่อย่าบอกใครนะคะถ้าเกิดกลับตัวเลขแล้ววัยรุ่นกลับตัวเลขเป็น18วัยรุ่นเลยเรื่องจำบทแม่โอเคค่ะไม่มีปัญหาแต่เท่าที่สังเกตตัวเองระยะนี้จะเริ่มมีลืมบ้างลูกก็เลยบอกว่านี่ไงบทนี้เหมาะกับแม่เลยอายุเราน่าจะเริ่มต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นบทในเรื่องนี้ไม่น่าจะยากพอมาเล่นจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายสร้างความสุขในวัยแม่ยังไงมันโอเคตรงที่ว่าเรื่องมันต้องเศร้าชีวิตจริงแม่คือเสียพ่อไปแต่ในหนังเรื่องนี้เสียลูกไปเพราะฉะนั้นเวลาเล่นแม่ก็คิดว่ามีความสามารถพอที่จะเล่นได้และขอบใจนางเอกมากน่ารักมากเขาส่งมาให้เราน้ำเสียงเขาที่ส่งมาโอเคเลยเวลาเล่นหนังนึกถึงพ่อแอดตอนที่เขายังเป็นหนุ่มตอนเป็นนักแสดงก็จะคิดถึงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเล่นหนังคิดถึงพ่อตลอดเวลาน้ำตาซึมทุกวันแม่กับลูกตั้งใจไว้ว่าเราจะดูแลพ่อตอบแทนบุญคุณพ่อที่พ่อทุ่มเทให้เราจริงๆแล้วใครอยู่ใกล้ชิดพี่แอดก็น่าจะรู้ว่าคำว่าใจแคบใจดำไม่เคยมีกับครอบครัวแม้กระทั่งทีมงานหรือใครก็ตามทุกคนจะรักพ่อแอดรักลุงแอดยังบอกลูกๆว่าถึงเวลาที่เราจะต้องพาพ่อไปเที่ยวแล้วนะเตรียมไว้หมดแล้วแต่ไม่ทันเสียดายโอกาสเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันเสียดายมากเพราะเราและลูกๆตั้งใจไว้ลูกๆมีโปรแกรมแล้วว่าเดือนนี้จะพาพ่อไปเที่ยวที่ต่างๆด้วยกันเพราะเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าพ่องานยุ่งตอนนี้มันเสียดายเวลาแม่ตุ๊กมูฟออนทำความเข้าใจกับการจากลายังไงก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่า24ชั่วโมงเราแทบจะดูแลเขาตลอดตั้งแต่ตื่นเช้ามาถึงวัยเขาก็ต้องใส่เครื่องฟังเตรียมอาหารเช้าทุกอย่างแม้กระทั่งยาบำรุงที่เราเตรียมให้เขาหมดแล้วเวลาเข้านอนชุดนอนถุงเท้าที่เขาต้องใส่เพื่อเท้าอุ่นสิ่งที่ทำให้น้ำตาไหลทุกวันคือถึงแม้เขาจะหลับยังไงก็ตามมือเขาต้องจับมือเราแล้วเขาถึงหลับคิดถึงมือคู่นั้นที่จับเราก่อนนอนคิดถึงได้บอกอาแอดผ่านรูปคุยกันทุกวันหมอนก็เป็นรูปพี่แอดแล้วก็หัวเตียงรูปใหญ่มากถ่ายรูปคู่กันเราก็จะบอกเขาทุกวันบางวันเรานอนดึกพ่อนอนเลยนะคะวันนี้นอนดึกไปหน่อยก็พูดเหมือนตอนที่เขายังอยู่
เราก็น้ำตาซึมลูกๆ ก็ช่วยดูแลความรู้สึกของคุณแม่ได้ดีเขาก็จะพยายามพาเราออกไปข้างนอกแต่เรากลับไปจะมาประหลักที่ว่าเวลาออกไปข้างนอกจะมีเขาอยู่ข้างๆอยากไปฟังเพลงอะไรก็ตามถ้าเราไปร้องเพลงเธอจะต้องขึ้นไปเต้นทุกคนจะเห็นกันใน YouTube อาแอดมาหาหรือเข้าฝันบ้างไหมมารับ3ครั้งแล้วค่ะ1ปีนี้ไม่โผล่เลยพอครบปีปั๊บมาเลยครั้งแรกเหมือนมาในฝันรู้สึกว่าเขามาอยู่ข้างๆเสียงก็พูดว่ามารับแล้วนะโอเคไปคือมันเหมือนฝันเราจะพูดกับเขาตลอดเวลาว่าหนูไม่ไปหาพ่อนะคะเพราะกลัวไม่เจอกันให้พ่อมารับจะได้เจอจะพูดอย่างนี้ตลอดเลยวันนั้นที่เขาบอกมารับประตูห้องนอนเปิดมีพระสงฆ์สองรูปเข้ามาจีวรเหลืองอารามบอกไปไม่ได้หรอกยังไม่ถึงเวลาบอกกับพ่อแอดยังไปไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาเขายังห่วงลูกอยู่แล้วแม่ก็สะดุ้งครั้งที่สองมากวักเรียกแล้วหล่อมากหน้ายิ้มแล้วก็เดินจูงมือเราไปแล้วไปเจอคนคนหนึ่งเป็นคนที่เราไม่อยากเจอแล้วเขาก็จูงมือเราไปห้องน้ำแล้วเข้าห้องน้ำไม่ออกมาเลยเราก็ตื่นครั้งสุดท้ายที่ฝันคือหน้าหล่อยิ้มครั้งแรกที่ฝันถึงพอเราไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนรวยหมดเลยก็พระคือ8พระ2องค์ออก82เลยงวดนั้นเลยแล้วเพื่อนก็ถามเราใหญ่เลยฝันเลขอะไรอีกไหมแต่แม่เป็นคนไม่ซื้อเพื่อนถูกหมดตอน85อายุอาแอดที่เพิ่งออกเขาซื้อ85ตั้งแต่อาแอดเสียใหม่ๆมันไม่ออกเขาก็ตามมาเรื่อยๆแต่งวดนี้เอาละวะทุ่มสักทีปรากฏว่าบางคนถูกลอตเตอรี่รัฐบาล20คู่ถูกหวยใต้ดินแต่ยังมีแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เราหัวเราะงวดนี้แม่ไม่รู้มันจะมาตอนใกล้ๆก่อนอาแอดจะเสียมีงานค้างอยู่คือเป็นประธานทอดกฐินที่ภูเก็ตอาแอดไม่อยู่เราก็ต้องไปห้องที่เราพัก106ออกเลยเพื่อนๆก็ถูกกันหมดอีกเลขอาแอดแม่นเหมือนกันเขาชอบให้หวยชอบให้เล่นๆคิดถึงอาแอดตลอดยังน้ำตาซึมจิตใจโอเคขึ้นหรือยังก็ระดับหนึ่งแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาก็ยังบอกกับทุกคนมันเหมือนเราตกงานเพราะตื่นเช้ามาเรามีหน้าที่มีความสุขจะได้ปลุกเขาวันที่เขาเสียยังนึกว่าเขาเล่นเขาเป็นคนขี้เล่นเวลาเราเรียกเขาทานอาหารเขาจะเฉยพ่อขาตื่นเถอะถึงเวลาอาหารแล้วเขาก็เฉยจนกระทั่งเมื่อไหร่เมียบ่นหนูโคตรเบื่อเลยปลุกพ่อเนี่ยเขาถึงจะลืมตาแล้วหัวเราะแต่วันที่เสียคือเราพูดแล้วเขาเฉยที่แม่เล่าเรื่องความฝันว่าอาแอดมารับลูกๆฟังแล้วอาจจะรู้สึกใจหายแม่กังวลไหมคนที่อยู่ข้างหลังเราจะห่วงเขาก็รู้ว่าพ่อยังห่วงเขาแล้วพอทำตามสัญญาคือพ่อมารับบอกเขาอย่าให้หนูไปเองนะเดี๋ยวไม่เจอแน่มันจะอยู่กันคนละภพแล้วมารับแต่แม่ยังแข็งแรงก็ดีไม่มีอะไรที่ร้ายแรงมันมีบางครั้งที่เราตามใจตัวเองทานของหวานมากไปก็มีน้ำตาลสูงแต่โดยรวมยังโอเคเพราะเราทั้งคู่ดูแลตัวเองไม่อยากเป็นภาระลูกไม่อยากให้มาติดเตียงคือลูกเขาต้องมีครอบครัวของเขาฝากแฟนๆดูหนังเรื่องแรกป่านนี้แม่ยังขำตัวเองเลยแม่เข้ามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงแม่ก็ว่าเรื่องนี้น่าสนใจติ๊งโน้ตแม่ก็รู้จักมานานเป็น10ปีแล้วคิดว่าเรื่องนี้มันแหวกไปจากเรื่องอื่นนางเอกเขาก็น่ารักทีมงานโอเคดูแลใส่ใจดียังไงก็แอบเชียร์หน่อยแล้วกันหัวเราะถ้าพ่อแอดเขารู้ว่าเรามาเป็นนักแสดงเขาคงขำเขาเป็นคนที่ขำแม่เป็นผู้อำนวยการสร้างมา6เรื่องเขายังไม่ให้เราเล่นเลยเขาน่าจะเห็นแววเราบ้างแต่ไม่มีแววเอ็มบีดทำเกมเดียว70แต้มขึ้นชั้นอันดับ12ตลอดการบาสเกตบอล NBA โจเอลเอ็มบีดเซ็นเตอร์ฟิลาเดลเฟีย76ers ทำคนเดียว70คะแนนเกม76ers เอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์133-123คะแนนในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อวันที่22ธันวาคม
Embiid ซึ่งทำไปรวม70แต้มกับอีก18รีบาวด์ขึ้นแท่นเป็นนักบาสเกตบอลที่ทำแต้มสูงสุดต่อเกมตลอดการในอันดับ12เทียบเท่ากับวิลเชมเบอร์เลนที่เคยทำในเกมซานฟรานซิสโกวอริเออร์แพ้ไซราคิวเนชั่นแนล148-164ในปี1963และเดวินบูเกอร์ที่ทำให้ฟีนิกซ์ซันแพ้บอสตันเซลติก120-130คะแนนในปี2017โดยสถิติสูงสุดตลอดการอันดับหนึ่งยังเป็นของวิลเชมเบอร์เลนที่ทำเอาไว้100แต้มในเกมฟิลาเดลเฟียวอริเออร์ชนะนิวยอร์กนิกส์169-147ในปี1962และอันดับ2เป็นของโคบี้ไบรอันตำนานผู้ล่วงลับที่ทำในเกมเดียว81คะแนนเกม LA เลเกอร์ชนะโตรอนโตแรปเตอร์122-104เมื่อปี2006ก่อนหน้านี้เอ็มบีดเคยทำแต้มสูงสุดไว้ที่59คะแนนในเกมชนะยูทาห์แจ๊สเมื่อปีก่อน